ะตอนนี้วิทยากรท่านพร้อมนะวิทยากรท่านแรกนะคะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะคะที่คนในกรมเรียกท่านว่าสุภาพบุรุษศิลปากรนะคะเมื่อ2 3ปีก่อนนะคะท่านก็เป็นข่าวขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มีโซเชียลมีดราม่าในโซเชียลอยู่นะคะที่ฉันก็ตามไปกดไลค์ถ่ายโพสต์นะคะเพราะว่าท่านเลือกที่จะยืนอยู่ข้างอุดมการณ์วิชาชีพนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสหวัฒน์แท่นหนาค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ท่านจะมาพูดเรื่องบทเรียนจากบ้านเชียงค่ะขอเรียนเชิญค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะ
พูดวันนี้อาจจะเป็นแค่การคุยกันให้ฟังและหรือเป็นความหลักว่าจากประสบการณ์ในการทำงานผมเนี่ยผมได้อะไรบ้างกับบัญชีจนกระทั่งสมัยที่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งเข้ามาอยู่รับราชการอันสืบเนื่องมาจากความแรงจูงใจบางอย่างที่เกิดจากบัญชีก็ทำให้ผมคิดว่าผมมันมีเรื่องอะไรบ้างก็พยายามนึกเป็นเรื่องๆไปครับเวลาที่ให้วันนั้นผมก็เรียนอาจารย์ท่านบอกว่าพูดได้แต่พูดได้ไม่มากนะท่านอย่าให้เวลาผมเยอะนะเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจะพูดก็พยายามที่จะให้มันอยู่ในเวลาให้ได้อันแรกนี่ถ้าผมจะพูดเรื่องเป็นบทเรียนของผมก็คงจะพูดว่ามันเป็นบทเรียนในเรื่องของการใช้สติในการพิจารณาต้องขอเรียนอย่างนี้อย่างสิ่งนี้ผมไม่เกี่ยวเรื่องวิชาการเลยนะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ของผมเลยวิชาการก็จะมีอาจารย์ประถมเลิศกับอาจารย์ชลพลจริงๆประถมบทแห่งบ้านเชียงเนี่ยคนแรกน่าจะเป็นประถมเลิศนะมันจะได้สอนคอกันไม่เป็นสาวัดไม่ถูกกับถ้าต่อไปก็คือว่าการใช้สติเป็นบทเรียนที่ผมได้จากบ้านเชียงในการพิจารณาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการบริหารงานบุคคลการเข้าใจคนผมก็ได้จากเรื่องบ้านเชียงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมิตรภาพผมก็ได้จากเรื่องบัญชีก็จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยรู้จักบัญชีตอนเรียนอยู่ปี2คณะบริหารคดี2514นะครับรู้จักทางด้านที่บัญชีเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแหละผมเข้าเรียนปี1 2513ก็ไม่ยังไม่ภาษาเลยนะปี2เนี่ยรู้จัก ก่อนหน้านั้นก็คือว่า2510 4ปีก่อนที่ผมจะรู้จักบัญชีผมจะมาก่อนเขาไปขุดคนแล้วศึกษาที่บัญชีแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านั้นอีก1ปีเนี่ย ก็มี2509ก็มีนักศึกษาอเมริกันคนหนึ่งที่กำลังทำศึกษาใหญ่ที่ฮาร์วาร์ดทางด้านสังคมศาสตร์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตของคนที่บัญชีเขาพูดเหมือนกับที่คณะสังคมวิทยาไปศึกษาวันที่115ก็ศึกษาอยู่ที่นั่นท่านอาจจะสงสัยว่าคนคนนี้เขาคุยภาษาไทยกับชาวบ้านได้ยังไงคนคนนี้เขาเป็นลูกของทูตอเมริกันที่มาอยู่ในประเทศไทยเขาชื่อสตีเฟนยังเขาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพเขาพูดไทยได้นะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาอยู่กับชุมชนของไทยพวนมีวันหนึ่งที่ฝนตกขณะที่เขาเดินสำรวจไปตามบ้านนู้นด้านนี้เขาก็ซุ่มซ่ามที่เขาเล่ากันมาก็คือไปสะดุดรางไม้หล่นตกลงแล้วสายตาเขาก็ไปเจอพวกเศษเล่นทอที่คุณนำฝนมันฉาบขึ้นมาปรากฏมีลายเขียนสีนี่แหละก็เกิดความสนใจเขาเก็บรวบรวมมาส่งก็ไปขอชาวบ้านนี่ส่งเมื่อเขาจบกันออกมาจากบ้านเชียงกลับกรุงเทพเขาก็เอาของพวกนี้มาให้กระทั่งวางส่วนประกาศส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาให้ที่กองบริหารที่กรมศิลปากรซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ชินอยู่ดีท่านที่เราถือว่าเป็นบิดาแห่งกองบริษัทวงการศึกษาในการศึกษากองศาสตร์เป็นใครเป็นผู้รับของแต่ท่านอาจารย์ชินก็เห็นว่ามันมีลักษณะพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในปี2510จึงเป็นที่มาที่ศพตอนที่กรมศิลปากรไปนักบริหารที่มาคนที่นั้นนั่นแหละใครบ้างเนี่ยท่านจำถูกเลิกเนี่ยจะมีอยู่ในบทความแล้วว่ามีใครทำงานบ้างนะครับที่ผมเล่ามายืดยาวเนี่ยก็เพราะว่าจะบอกว่าบัญชีมันเริ่มมาแล้วแต่ผมก็มาเรียนปีหนึ่งในปี2513เนี่ยผมไม่ภาษาเลยกับบัญชีทั้งที่มันเกิดมาตั้งแต่ปี2เนี่ยเริ่มรู้จักก็อยากไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันค่อนข้างจะเป็นท้องถิ่นที่ห่างไกลนะครับก็ไม่มีปัญญาจะไปนะครับจนกระทั่งขึ้นปี3เมื่อมีโครงการร่วมของทางแผนกสังคมวิทยามนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารโดยได้การนำของอาจารย์สุวิทย์ร่วมกับคณะบริหารคดีไปได้คณะของศาสตราจารย์ปีชากัญจนาคมเดี๋ยวท่านคงมาร่วมกันว่าจะไปศึกษาเรื่องชุมชนไปขุดค้นที่บ้านเชียงผมก็เลยอาสาไปโดยมีท่านอาจารย์ถมเลิศเนี่ยเป็นผู้ควบคุมทีมงานที่ออกไปศึกษาที่นั่นขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยคณะโบราณคดีรุ่นผมเนี่ยนะครับรับ15คนเป็นผู้หญิง15ผู้ชาย15นักศึกษาปีหนึ่งทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีงานภาคสนามนะฮะยกเว้นรุ่นหลังๆที่ผมทราบจากอาจารย์ศิรพลเนี่ยว่าถ้าเลือกสอบคณะโบราณคดีเข้ามาเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยจะต้องเลือกวิชาเอกวิชาเอกจะเป็นโบราณคดีหรือว่าภาษาศิลปะเนี่ยตอนช่วงปิดเทอมก็ออกงานภาคสนามนะครับแต่ตอนผมเนี่ยไม่มีทีนี้ไม่มีก็รู้ว่ารุ่นพี่จะออกไปทำงานในภาคปิดเทอมที่เป็นภาคบังคับอะไรเงี้ยเราก็จะอาสาไปอาสาไปผมจำได้ผมอยู่ปีเนี่ยผมอาสาไปทำงานที่คนขุดแต่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกพี่หนึ่งไปเนี่ยครับไปเป็นแรงงานล้วนๆนะครับแรงงานล้วนๆขุดอย่างเดียวรุ่นพี่ใช้อะไรก็ขุดทำนู่นทำนี่แรงงานล้วนๆปีที่สองผมจำได้ว่าผมไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายขยับฐานะขึ้นมานิดเป็นแรงงานศักดินาเพราะว่าเรามีพวกพี่หนึ่งเป็นแรงงานแทนพวกพี่สองก็มาเป็นแรงงานศักดินาที่แต่ก็ขุดเองด้วยนะครับขุดเองด้วยใช้ปากขุดด้วยคือสั่งงอขุดก็ที่เราเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์นะครับแล้วก็มีหน้าที่เขียนเก็บโบราณวัตถุเขียนถุงว่าอยู่ปีสามที่ผมเล่าให้ฟังว่าได้ออกไปอยู่บ้านเชียงไปบ้านเชียงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรุ่นผมเนี่ยจะมีที่ไปโดยที่ท่านจำต้องเลือกตัวกลุ่มไปเนี่ยจะมี9คนหรือ10คนถ้าผมจำผิดก็เดี๋ยวจะพี่เลิกช่วยแก้ผมไปด้วยเป็นผู้ชายล้วนๆนะเป็นผู้ชายล้วนส่วนแผนกสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยรุ่นจะมี30ถึง3 20ถึง21คนเป็นทั้งหญิงและชายภายใต้การนำของท่านการสุวิทย์เราก็ไปอยู่ร่วมกันปีประมาณเดือนเมษาพฤษภา2515ไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันเป็นบ้านไม้สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่เพลินถ้าผมจะไม่ผิดนะจ๊ะบ้านอยู่ใกล้วัดโพศีนายที่เป็นแหล่งคนแสดงหลุมแสดงของบ้านเชียงที่บ้านเชียงเราอยู่ผู้หญิงอยู่ข้างบนผู้ชายอยู่ข้างล่างนะครับชื่อที่ผมจำได้เนี่ยผมจำได้ไม่หมดทางของโบราณคดีเนี่ยรู้จักหมดแต่ทางของธรรมศาสตร์เนี่ยจำได้บางท่านยกตัวอย่างเช่นคุณพจนาถสัตคริกเป็นสุภาพสตรีนะปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบคนที่สองคุณช้างผมจำชื่อจริงไม่ได้ตุ้มท้วมนิดหนึ่งเป็นนักข่าวอยู่สยามรัฐแล้วก็ตอนหลังเสียชีวิตไปแล้วคนที่สามชื่อคุณปาลบเหล่าวานิชชื่อคุณปาลบเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันที่กรมศิลปากรแล้วมาอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมตำแหน่งสุดท้ายของคุณปาลบเนี่ยคือรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันนี่ก็คือสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันนี่นะก็มีเพื่อนมีอะไรต่างๆที่บ้านเชียงคณะโบราณคดีไม่สามารถขุดที่บ้านเชียงได้เพราะไม่มีพื้นที่ให้ขุดต้องไปขุดที่บ้านท่าบ้านอมแก้วซึ่งอยู่ไม่ไกลนะบ้านอ้อมแก้วห่างจากบ้านเชียงสักประมาณกิโลเศษๆเราทำงานกันก็ท่านจะหนักมากมีคุณช้างเนี่ยไปเยี่ยมเป็นประจำคุณช้างนี่เป็นพวกโซเชียลไลท์เลิกจากสัมภาษณ์ชาวบ้านไปแจมพวกโบราณคดีอะไรเงี้ยเราสนิทกันที่ทำงานตั้งแต่ตื่นตั้งหกโมงเช้าแปดโมงครึ่งต้องถึงไซต์ละแปดโมงพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงจนทำถึงห้าโมงเย็น6โมงถึงบ้านเย็นมานั่งทานข้าวเสร็จเขียนรายงานต่อเครียดใหม่ๆสนุกนะครับสนุกมากกับเราได้ออกบิลสัก10วันผ่านไปเริ่มเครียดละเครียดที่บ้านอ้อมแก้วเนี่ยผมจำได้ว่าดินเนี่ยค่อนข้างจะแข็งมากปกติการขุดทางโบราณดีเราจะใช้จอบกับเกลียวแต่ที่บ้านอ้อมแก้วใช้อีเตอร์ท่านได้บอกว่าอีเตอร์ขุดสมองอีเตอร์กับจอบขุดเราไม่สามารถใช้เกลียวได้เลยแล้วก็ที่หลุมที่ขุดก้อนเนี่ย3เมตรคูณ3เมตรในระดับความลึกสักประมาณ1เมตรเนี่ยที่เราขุดไปปกติเราขุดไปทีละ5เซน10เซนเนี่ยก็ขุดลงไปก็เห็นรากไม้รากแก้วต้นไม้ไปตามผนังหลุมนะครับที่ระดับ1เมตรเนี่ยที่ยังนึกภาพออกอยู่มันยังมีรากฝอยของต้นไม้แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงก็พยายามขูดดินแล้วก็เห็นสีหมุนๆขาวๆหมุนๆสหวัดก็เรียกว่าลากไม้ก็ถามเขาเลยเขาเรียกออกเขาเรียกออกไปเลยมันจะได้ทำงานต่อเ
ใช้จอบปังโชคลงไปเลยปกติล่าไม้มามันแล้วเราก็งัดขึ้นมาปกติการงัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องหลุดออกมาเป็นชิ้นอันนี้มันแตกมาเป็นแฉกๆแล้วมันมีรูพรุนอยู่อ้าวมันเป็นโครงกระดูกมันเป็นชิ้นส่วนของกระดูกครับของโครงกระดูกโครงหนึ่งที่เรียกว่ากระดูกต้นขาหรือกระดูกฟีเมอร์วันนั้นเป็นวันที่เศร้าที่สุดเพราะเราต้องการที่จะไปอนุรักษ์รักษาแต่เรากลายเป็นผู้ทำลายนะครับในเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมติดตัวเองตลอดเวลาว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะขับขันอย่างไรจะเหนื่อยยากเพียงใดก่อนจะตัดสินใจอะไรต้องพิจารณาใช้สติให้รอบคอบมันเป็นต้นหนึ่งของความเย็นที่ผมได้มานะครับอีกแห่งหนึ่งเราไปขุดที่อ่ะจะมีอีกวันหนึ่ง ระหว่างที่ทำงานเนี่ยเราก็อย่างที่เล่าให้ฟังเราก็ทำงานอย่างเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยแม้ว่าตอนเย็นยังมีสังสรรค์อยู่บ้างก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าวันไหนที่ฝนตกนะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยไม่ต้องไปทำงานสบายมากได้อยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระหว่างการทำงานเนี่ยอาจารย์วิชาเขาบอกท่านอาจารย์วิชาเขาบอกพวกเราว่าเดี๋ยววันศุกร์สัปดาห์นะจะพาไปเปิดหูเปิดตาที่จังหวัดอุดรธานีเราก็ตั้งความหวังว่าจะได้ไปสัปดาห์ที่อาจารย์บอกว่าจะไปพี่อยู่อาจารย์บอกไปไม่ได้แล้วมีปัญหาอยู่รุ่นน้องคนไหนดีบางคนหนึ่งน้อยใจครับเก็บข้าวเก็บของเลยแพ็คเดินออกมาจากบ้านเลยบอกจะกลับกรุงเทพแล้วถนนไม่มีไฟนะครับเดินจากบ้านเชียงจะถึงบ้านบ้านแก้วแล้วพวกผมเนี่ยต้องหาพวกผมกับโดยอาจารย์ต้องเริ่มต้องหารถปิกอัพนะไล่ตามนะไปเจอกันกลางทางมืดๆนะจอดรถคุยกันที่มืดๆนะคุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงได้ถึงยอมกลับมาเครียดว่าอาจารย์พูดแล้วไม่เป็นพูดมันเป็นบทเรียนอะไรครับอาจารย์ดิฉันไม่อยู่แต่ผมกล้าพูดเลยเสร็จแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะได้ยินหนึ่งสัปดาห์หรือไงเนี่ยอาจารย์ก็คงรู้ว่าพวกเราไม่ค่อยจะสบายใจอะไรเพราะว่าทำงานเยอะอาจารย์ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปพักผ่อนกันแล้วมีวันหยุดถ้าอาจารย์สุวิทย์ได้กรุณาพวกเรานะครับพาบอกว่าอาจารย์สุวิทย์บอกว่าจะพาไปเที่ยวเวียงจันทร์โอ้โหเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกนะครับตื่นเต้นดีใจมากอาจารย์วิชาก็แจกค่าแรงให้พวกเราอาจารย์สุวิทย์ท่านก็พาพวกเราไปทั้งสองคณะเนี่ยทั้งโบราณคดีก็จะไปที่หนองคายผมจำไปแวะที่บ้านท่านก่อนแล้วท่านก็จะพาข้ามเรือข้ามเรือเนี่ยข้ามไปก่อนข้ามเนี่ยอาจารย์สุวิทย์แจกโบนัสนะครับผมจำได้อาจารย์มาตวงกันติดตัวกันเท่าไหร่เราแฮปปี้มากเลยเราก็ข้ามเรือท่านอาจารย์ก็พาเราข้ามเรือไปตอนนั้นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ลาวก็เรียกขัวมิตรภาพเนี่ยยังไม่ได้สร้างเพิ่งจะมาสร้างเสร็จโดยรัฐบาลออสเตรเลียช่วยเนี่ยประมาณ2537เลยตอนนั้นปี2515ยังไม่มีข้ามไปขึ้นที่ท่านาแรงท่านาแรงอยู่ฝั่งลาวนั่งรถถนนที่ขุกขักไป20กิโลถึงเวียงจันทร์เราได้เงินค่าแรงเราได้โบนัสจากอาจารย์จุมิตรจับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกสนานเพราะนั้นใครบอกว่าผู้หญิงช้อปปิ้งเก่งอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ใช่เลยครับพวกเราผู้ชายล้วนๆเนี่ยซื้ออย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่จะซื้อเนี่ยเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นรองเท้าเป็นอะไรพวกนี้ก็ซื้อกลับมาก็รู้สึกสนุกสนานมากนะครับก็อันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ใช่บทเรียนแต่เป็นเรื่องความซาบซึ้งใจที่ผู้ใหญ่ได้ให้ผู้น้อยเห็นใจผู้น้อยการให้รางวัลกับผู้น้อยอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุวิทย์อาจารย์วิชาอีกครั้งหนึ่งนะที่มีครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับก็หนังเราอะมันเรื่องนี้มันไม่ใช่บทเรียนนะครับแต่มันเป็นความซาบซึ้งแต่จริงๆถ้าจะคิดให้ดีถ้าจะเป็นบทเรียนมันก็คิดได้ในมุมหนึ่งนะในความคิดของผมเพราะว่าผมก็ใช้บทประสบการณ์ในตรงนี้คิดตามในเรื่องของการบริหารงานบุคคลซึ่งผมต่อมานี่เมื่อผมมารับราชการแล้วเนี่ยผมเป็นทั้งผู้กำกับาและผู้ตายกำกับาเนี่ยผมใช้เหตุการณ์พวกนี้มาเตือนใจตลอดเวลาในการที่จะทำงานร่วมกับคนต่างๆในการที่จะเข้าใจคนในสถานการณ์บางอย่างแล้วผมก็คิดว่าผม
ข้าใจผลงานที่มีการปฏิบัติงานส่วนการขุดอีกแห่งหนึ่งที่บ้านท่าเดิมผมก็จะอยู่อำเภอเพ็ญในจังหวัดอุดรธานีคือบ้านเชียงอยู่อำเภอหนองหานครับบ้านท่าและบ้านน้องแก้วก็อยู่ในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานส่วนอีกแห่งที่เราไปขุดที่บ้านท่านั่นนะเดิมผมก็จะอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรแต่ปรากฏว่าที่ผมสอบถามอาจารย์ตรงนั้นบอกว่าอยู่ไม่ไกลอยู่อำเภอหนองหานนั่นแหละแสดงว่าบ้านท่านมีหลายบ้านท่านนะครับอยู่ไปทางไปอำเภอบางโคนออกจากบ้านเชียงประมาณ 7-8 กิโลก็ที่บ้านท่านเนี่ยผมอาจจะจำได้ค่อนข้างเป็นเดือนล้านนะแต่ว่าก็เราก็จะนั่งรถไปขุดที่นั่นแล้วก็สถานที่พื้นที่ขุดเนี่ยต้องไปขุดกลางถนนเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันถูกขุดไปหมดแล้วมันเหลือพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์กลางถนนก็ไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านก็มีการขุดที่นั่นขึ้นมาเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วได้ที่นั่นก็คือว่าเวลาที่เราเจอโครงกระดูกส่วนใหญ่เราเรียกว่าเป็นโบราณวัตถุเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปทำผังทำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บพวกนี้ใส่เป็นชิ้นส่วนใส่ถุงพลาสติกแล้วเขียนถูกว่าเป็นชิ้นส่วนไหนชิ้นส่วนไหนท่านอาจจะแปลกใจว่าเรารู้จักได้ยังไงคณะโบราณคดีจะสอนให้นักศึกษาโบราณคดีเป็นเรียนกายวิภาครุ่นผมเนี่ยเรียนกับท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุขแสงวิเชียรข้ามมาเรียนที่ศิริราชเพราะฉะนั้นพวกสัดส่วนต่างๆชื่อต่างๆที่เรียกกระดูกชิ้นต่างๆเนี่ยเราต้องท่องเพราะว่าข้อสอบมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษต้องท่องเราก็ได้จำได้นะครับเราก็จะเก็บก็เราก็จะเขียนถูกว่าเป็นไหนชิ้นส่วนไหนตรงกระดูกสะบักเนี่ยประเภทแคปูร่าตรงกระดูกต้นขาที่ว่าฟีเมอร์อะไรเนี่ยเราจะเขียนได้ถูกไปเก็บแยกซ้ายขวาซ้ายขวาแต่วันนั้นในที่บ้านท่าเนี่ยเจอโครงกระดูกที่สมบูรณ์นะครับที่จำได้เนี่ยเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ประดับโครงกระดูกที่จะเป็นพวกภาชนะดินเผาเป็นพวกเครื่องประดับสำริดเป็นพวกลูกกลิ้งเนี่ยอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์หมดในตำแหน่งเดิมในตำแหน่งที่เขาถูกฝังไว้เราก็เลยตัดสินใจกันว่าโดยอาจารย์ปีชาเนี่ยอาจารย์กระต่องเลิศเนี่ยก็แบบจะเราจะมีเก็บขึ้นนะแต่จะเอาขึ้นทั้งโครงตอนเป็นนักศึกษาห้องโมงเอาขึ้นยังไงขึ้นทั้งโครงอาจารย์ก็บอกว่านั้นขุดตัดไปเลยขุดตัดไปให้แท่นที่วางโครงเป็นรอยตัวขึ้นมาพอรอยตัวขึ้นมาเนี่ยก็สอดร่องใต้โครงมาดูเอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็ไม้ประกบข้างตีเข้าไปก็เป็นโลงแล้วก็โลงศพแล้วก็ยกขึ้นโอ้ท่านเชื่อไหมพวกเราเนี่ยกว่าจะยกขึ้นรถได้เนี่ยดินนั่นนะดินนั่นนะหนักมากเลยครับก็โอเคก็ถามว่าเอ๊ะก็เรียนถามที่เรื่องว่าผมไม่เคยเห็นเทคนิคที่ไหนมาก่อนจำทำเลิกบอกว่าเป็นเทคนิคที่ท่านศาสตราจารย์ปีชากัญจนาคมได้มาจากการร่วมงานกับทางทีมงานเดนมาร์กที่ไปทำอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านั้นซึ่งเขานำเทคโนโลยีเทคนิคใหม่ๆมาใช้ก็เลยเป็นความรู้อย่างหนึ่งทางเทคโนโลยีในการขุดค้นก็เนี่ยเท่าที่จำได้ก็จะมีที่เกี่ยวกับบ้านท่าก็จะมีแค่นี้นะครับนั้นก็สิ่งที่ผมเล่ามานี่ก็เป็นแค่ประสบการณ์แล้วเป็นบทเรียนบางอย่างที่ผมได้จากบ้านเชียงอยู่สองสามเรื่องตามที่บอกไปเรื่องของการตั้งสติเรื่องของการบริหารงานดูคนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของมิตรภาพผมได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบันผมรู้จักคนในสถาบันเดียวกันดีมากขึ้นในการทำงานเป็นทีมร่วมกันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเพื่อนที่แสดงออกคือของความเป็นเพื่อนก็คือเราร่วมงานกันเราร่วมทำงานด้วยกันก็มีฉันทะไมตรีด้วยกันก็แค่นั้นก็เพื่อนอีกอย่างคือเพื่อนที่มีจิตใจเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงการแสดงออกกันเป็นเพื่อนอย่างหนึ่งกับการที่มีจิตใจเป็นอย่างแท้จริงผมได้เพื่อนแบบนี้จากการทำงานข้างนี้คือคนที่มีความปรารถนาดีมีความหวังดีทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อเราสองประเภทนี้ผมได้เพื่อนทั้งสองประเภทนี้จากการทำงานกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่ผมอาจจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่ยังเรียนแล้วไม่รู้จบก็คือเรื่องของการลักลอบขุดโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นบทเรียนที่เรียนไม่รู้จบในระดับจุดจากการทำงานที่บ้านเชียงนะครับ2545เราไม่สามารถก็ไปขุดในบ้านเชียงได้เพราะว่าอะไรเพราะมันถูกลักลอบขุดไปเกือบหมดแล้วนะครับเราขุดที่บ้านท่าที่ขุดกลางถนนเพราะมันถูกลักลอบขุดไปหมดแล้วนะมานั่งดูว่ามานั่งคิดว่าการลักลอบขุดหาโบราณสถานเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนก็คิดว่าในราวช่วง2504 2505เนี่ยค่อนข้างจะหนักมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง2520นะโดยเฉพาะโบราณวัตถุโบราณสถานของบ้านเชียงที่อยู่ในแอ่งสกลนครเนี่ยมันถูกลักลอบขุดกันเสียหายอย่างยับเยินเขาเล่ากันว่าจริงเท็จยังไงไม่ทราบเขาเล่ากันว่าทับหลังนารายณ์ภูมิสินที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เราได้คืนมาปีพ.ศ. 2531หายไปจากประเทศไทยประมาณปี2505หรือ2507 2508อะไรเงี้ยมันไม่มีใครยืนยันได้หรอกว่าหายไปไหนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยแล้วทำสงครามกับเวียดนามตั้งแต่ปี2498มาสิ้นสุดตอน2518ตอนที่เวียดนามแตกอเมริกันมาใช้ฐานทัพในประเทศไทยที่ปูตะเภาที่อุดรธานีเขาก็บอกกันว่าช่องทางนึงที่มันออกไปนอกประเทศได้ก็อาจจะเป็นช่องทางพวกนี้จริงแค่ไงไม่มีใครรู้นะครับเป็นแค่ข้อเสนอมาแต่ก็จะบอกว่าการทำลายโบราณวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มากที่สุดจนกระทั่งปี2515เนี่ยต้องมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189ลงนามโดยจอมพลถนอมกิติกระจอนประกาศห้ามขุดโบราณวัตถุในพื้นที่ต่อไปนี้ฉบับแรกก็จะมีผมจำไม่ได้ว่ามันมีอำเภออะไรบ้างแต่อำเภอหนองหานใช่เนี่ยมี3อำเภอของบ้านเชียงกับ2อำเภอของจังหวัดสกลนครแล้วก็มีประกาศต่อมาอีกเรื่อยๆว่าห้ามขุดขยายไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆ เป็นประกาศคณะปฏิวัติโทษที่บอกว่าผู้ทำลายผู้ละเมิดในการขุดผู้ทำลายและขุดคนเนี่ยโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกาศคณะปฏิวัติฉบับ189บอกไว้อย่างนั้นเงิน 2,000 บาทสมัย2515ก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับก็ยังลักลอบขุดกันอยู่ตลอดผมจำได้ครั้งหนึ่งว่าปี2523 24ผมไปขุดที่สกลนครตอนนั้นเป็นรายการละไปกับเพื่อนที่เป็นอธิบดีกรมการศาสนาคุณชนแดงเอียดก็ไปขุดที่นั่นเพราะยังมีการลักลอบขุดอยู่ตลอดนะครับเราไปถึงเนี่ยเราได้นักโบราณคดีนอกระบบเยอะเลยท่านรู้ไหมนักโบราณคดีนอกคนงานของผมที่ทำงานเนี่ยเวลาเราขุดเจอกระดูกต้นเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่านายขุดไปทางซ้ายนะเดี๋ยวมันจะเจอหม้อวางตรงนี้แต่ก็ต้องชาวบ้านบอกเอ้าพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยผมขุดมาหมดแล้วครับก็คือคำตอบจากเขาเขาเป็นนักโบราณคดีนอกระบบแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นใช่จริงๆมันเหมือนจากประสบการณ์ที่เขาลักลอบขุดมาจนเขารู้ว่าเมื่อเจอโครงกระดูกตรงนี้ปุ๊บโบราณวัตถุที่ประดับศพเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนจะเป็นอะไรก็จะบอกได้หมดเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจก็จะเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเศร้าใจก็จะเล่าให้ฟังว่านี่คือประสบการณ์ที่ทราบมาว่าบ้านเชียงมันถูกยับเยินมาในช่วงนั้นนะครับแม้จะมีกฎหมายมาควบคุมมันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักกฎหมายฉบับนี้เมื่อตอนที่ผมเข้ารับราชการในปี2517นอกจากที่ทำหน้าที่เหมือนตอนเป็นนักศึกษาคือศึกษาค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยยังต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้วยกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็เรียกพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ.ศ. 2504จริงๆกฎหมายฉบับนี้มันเกิดแต่2577
แล้วมันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมา486มันก็มายกร่างใหม่ทั้งฉบับเลยจน504แล้วก็มายกร่างอีกครั้งหนึ่งแก้ไขครั้งที่2 2535ซึ่งใช่ไม่ใช่ถึงปัจจุบันนี้กฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะร่างมาเพื่อจะคุ้มครองปกป้องมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ให้ได้มีการเพิ่มโทษฉบับ2535เนี่ยมีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นยกตัวอย่างว่ารูปเกมเป็นมาตรา31คนที่ไปซ่อนเล่นโบราณวัตถุอะไรต่างๆที่จะมีโทษจำคุกตั้งแต่7ปีปรับไม่เกิน700,000จำทั้งปรับถ้าเป็นโบราณสถานมาตรา33ก็จะบอกว่าปรับใครไปทำลายโบราณสถานทำให้เสียหายให้เสื่อมค่าปรับจำคุก7ปีปรับไม่เกิน700,000นี่คือจำทั้งปรับแต่ถ้าโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมันก็จะเป็นจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1,000,000นี่คือจำทั้งปรับจะเห็นว่าโทษมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าแล้วมันหยุดยั้งกระบวนการลักลอบโบราณสถานเวลาถูกได้หรือเปล่าผมตอบว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ไม่ได้ยังไม่สามารถจะหยุดยั้งได้สาเหตุเพราะอะไรก็มานั่งคิดโบราณวัตถุนี่มันถูกยับเยินมาแต่ตอนนั้นเพราะว่ามันมีการซื้อขายที่เป็นตัวกันนั้นของบัญเชียงทั้งหลายเนี่ยมันคือทรัพย์ในดินทรัพย์ในดินที่คนบัญเชียงสามารถหาได้มาแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ได้แต่ถ้าสินในน้ำนี่จะต้องรอคุณเอ๋อเปรมตอนหลังคุณเอ๋อเปรมจะพูดเรื่องสินในน้ำ ก็สิ่งที่เอาละนักสะสมหรือพ่อค้าของเก่าเราเชื่อว่าเป็นส่วนของแรงจูงใจทำให้เกิดการลักลอบโบราณวัตถุแม้ว่ากฎหมายมันจะเพิ่มโทษมากขึ้นแต่ก็หยุดยั้งไม่ได้ยากที่จะหยุดยั้งนะครับแต่มันมีอันหนึ่งที่อันนี้ถ้าเราสามารถเข้มงวดในการที่จะไม่ให้โบราณวัตถุออกไปนอกประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นพันกิโลเลยนะครับเรามีตชดรักษาอยู่ที่เขตไหนเนี่ยแต่ตชดก็ไม่ได้มีไปทั้งหมดเรามีด่านศุลกากรมีจุดๆหลายแห่งแต่ด่านศุลกากรก็ไม่ได้สามารถจะครอบคลุมพื้นที่ที่จะทำสกัดกั้นให้ของพวกนี้ออกไปต่างประเทศได้ที่ผมพูดประเด็นของของที่ต่างประเทศไอ้ที่สะสมในประเทศบ้านเราก็โอเคไม่ว่ากันก็ว่ากันไปก็เป็นยังไงก็อยู่ในประเทศไทยแต่ที่เสียดายก็คือว่ามันออกไปต่างประเทศกรณีของทับหลังอะไรของจริงหรือเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านอ่านข่าวเมื่อตอนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการคืนโบราณวัตถุจากพิพันธ์บาวเออร์เมืองซานตาอาน่าของประเทศของสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียคืนมาให้ประเทศไทย557ชิ้นนะครับผมก็ไปอ่านข่าวแล้วผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรมันคืนไปได้ยังไงเขาก็บอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของอเมริกาเนี่ยตกลงไม่ฟ้องพิพิธภัณฑ์บาวเออร์เป็นเขาเรียกอะไรเป็น non prosecution agreement ก็คือเป็นข้อตกลงในการไม่ฟ้องซึ่งกันและกันจึงจะคืนของให้ประเทศไทย557ชิ้นแล้วเราก็ทั้งกรมศิลป์ก็นั่งถามท่านผู้ส่งมโนรุษสมชายนะนครพนมท่านที่อยู่ก็บอกว่าแล้วตกลงเราไปพิสูจน์หรือเปล่าบอกเราส่งคนไปพิสูจน์ว่าเป็นของของเรายืนยันเขาถึงส่งคืนมาโดยที่ทำพิพันธ์บาวเออร์เนี่ยต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดประเด็นของผมก็คือว่าผมสงสัยว่าอ่ะมันยอมบางมันได้อยู่เหรอก็ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ถามนักกฎหมายของกรมศิลป์ก็ไม่ตอบผมไม่ทราบเป็นเรื่องที่ไปเข้าตกลงระหว่างประเทศหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือเป็นเรื่องของกฎหมายอเมริกาที่อาจจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องของคดีทางแพ่งไม่ใช่คดีทางอาญาหรืออะไรทำนองเนี้ยผมว่าเออมันก็คล้ายๆบ้านเรานะมันก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันนะเอาเงินเข้ามาแล้วพอคืนเงินแล้วก็บอกไม่ผิดมันก็มีเหมือนกันนะเจ็บไม่ได้ไปไหนมากมันนึกต่อไปได้เรื่อยก็จะบอกว่ามันช่องทางของการที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าของมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับมันยังมีหลายที่พังที่ทราบมาว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องนี้ที่สำนักงานอัยการของอเมริกาเขาก็จัดได้
ว่ามันเป็นการบริจาคโดยแล้วก็เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายนี่อีกอันนึงก็คือเรื่องของเวลาใกล้หรือ5นาทีนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของช่องทางที่มันออกไปถูกอย่างถูกต้องกฎหมายถูกต้องทางกฎหมายอะไรทราบไหมครับพอดีผมมีประสบการณ์ครับผมต้องพูดเรื่องนี้ตอนที่ผมรับราชการอยู่ที่เชียงใหม่มีวันหนึ่งก็มีเพื่อนมาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อชาติว่าขอให้ไปช่วยดูกองของโหระพฤกษ์หน่อยก็ไปก็ไปเจอกองท่านได้บอกนะกองของโหระพฤกษ์มันจะเป็นทรงกระบอกตรงกลางคอดคอมีฝาอยู่ด้านหน้าอาจจะมีลวดลายอยู่แล้วคอก็มีเสียงทางวัดทำมาจากโลหะพวกกองของโหระพฤกษ์เนี่ยมันก็ถามก็คุยเขาว่าไปดูขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะสักประมาณฟุตหนึ่งก็ถามว่าได้มายังไงอ่ะผมบอกได้มาจากประเทศลาวงี้ไปทีแล้วก็จะไม่บอกชื่ออะไรว่าได้มาจากประเทศลาวแล้วจะไปไหนก็จะเอากลับประเทศเขาผมถามไปได้ยังไงอ่ะคือปกติของมันเข้ามาในเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นของเราเนี่ยตามกฎหมายปรากฏว่าเขาใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตผมก็เริ่มสนใจว่าถ้าอย่างนี้ของเราก็ออกไปได้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดคนใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตใช่ไหมก็พยายามคุยกับทางเจ้าที่กระทรวงต่างประเทศว่ามันยังไงเขาบอกเอกสิทธิ์ทางการทูตนี่ก็คือเขาเรียกว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่เขาให้กับเจ้าหน้าที่ทูตทุกคนเป็นว่าเป็นไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนา1960กับ1963ว่าด้วยความสัมพันธ์ต่างประเทศและความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายจะให้เอกสิทธิ์เช่นเรื่องของภาษีอากรยกเว้นภาษีอากรยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมยกเว้นศุลกากรอีกอย่างส่วนความคุ้มกันก็จะคุ้มกันในเรื่องของ